ากด้วยไลฟ์ตอนจะเที่ยงคืนจะเที่ยงคืนแล้วมันต้องไลฟ์หน่อยสิเออแต่งหน้าสวยมากนะคะแต่งตัวสวยมากมาไลฟ์ตอน 5:30 นก็เพิ่งถึงบ้านอ่ะก็เพิ่งถึงบ้านให้ทำไงได้ถึงบ้านตอนไหนก็คุยกันตอนนั้นถึงบ้านตอนไหนก็ไลฟ์ตอนนั้นนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะเข้ามาถึงกดแชร์ก่อนเลยเข้ามาถึงกดแชร์ก่อนเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอาใครเข้ามาก่อนแล้วเนี่ยทักทายเลยลูกทักทายเลยนะคะคอมเมนต์ยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยไหนดูสิเออมาใครเข้ามาคนแรกว่านเข้ามาคนแรกเลยสุดยอดนะคะตัดริบบิ้นการไลฟ์ของครูรุ้งวันนี้เลยนะคะงามฤทัยสวัสดีจ้าปานันสวัสดีจ้านะคะนราพรสวัสดีจ้าโอ้โหเสียงเพลงดังไปไหมลูกสุภาพรสวัสดีจ้านะคะมามามาครูฉัตรวลีสวัสดีค่ะมาครูแอนนี่เบนเน็ตเฮลโหลครูแอนนี่เบนเน็ตนะคะแบบลูกศิษย์ที่สุดยอดมากนะคะจากประเทศอังกฤษนะคะนะคะครูอ้อมบอกกรี๊ดแม่มานะคะเพิ่งถึงบ้านนะคะลูกค้าเพิ่งถึงบ้านลูกอ้อมแม่เพิ่งถึงบ้านนะคะถึงบ้านตอนไหนเราก็ไลฟ์ตอนนั้นโอเคป่ะคิดถึงไงมาแจกความรวยก็หัวข้อไลฟ์ก็บอกแล้วว่าความรวยนั้นฟรีความรวยนั้นฟรีความรวยนั้นฟรีอ่ะก็มาแจกความรวยอ่ะเออเอาป่ะนะคะสวัสดีทุกคนลูกป้าหนันยังไม่นอนพอดีเลยนะคะเยี่ยมมากนะคะแม่หวานมากนะคะบุกี้บอกโอ้เบอร์นั้นเลยสวัสดีลูกไว้นะคะแม่ไม่นอนหรอนะคะเพิ่งถึงบ้านเพิ่งถึงบ้านนะคะน่าจะเพิ่งถึงบ้านได้ประมาณสัก15นาทีนะคะกินอุ๊บเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะสวัสดีค่ะลูกครูอ้อมเจ้าของแบรนด์เจสสิก้าดีลเลอร์เบอร์1แบรนด์ลิเชสมาแล้วค่ะนะคะลูกครูอ้อมค่ะภาวิดาสวัสดีค่ะครูแอนนี่บอกตื่นเต้นทุกทีที่เห็นแม่นะคะแม่ก็ตื่นเต้นทุกทีที่เห็นครูแอนนี่เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะมาดามแอนหมื่นล้านสวยและรวยมากมาแล้วนะคะมา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 นะคะแม่มาจากความรวยถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องแชร์นะคะป้าขานี่เราเปิดแอร์22องศาแล้วใช่ไหมคะพลังงานมาไม่ได้ค่ะมันจะมานั่งฝั่งตรงนั้นได้ไงคะไฟอยู่ตรงนี้โต๊ะอยู่ตรงนี้คิดถึงแม่จางมาดามแอร์แม่คิดถึงลูกจังเลยนะคะเอาแชร์ก่อนลืมบอกเลยแม่ขอแชร์นิดนึงนะคะขอแชร์นิดนึงนะคะโอเคเฮ้ยดึงเสื้อก่อนเพิ่งเห็นคอมเมนต์มันบังโอเคนะคะไลฟ์ที่ไหนเหรอลูกวันนี้ไลฟ์ในห้องนอนเลยค่ะวันนี้ไลฟ์มาในห้องนอนเลยโอเคไหมคะไลฟ์ตรงนี้แหละในห้องนอนเลยอ่ะเดี๋ยวขอกดแชร์แป๊บหนึ่งนะคะความรวยนั้นฟรีโอ้โหแค่หัวข้อไลฟ์ก็แพงแล้วอะนะคะแค่หัวข้อไลฟ์ก็แพงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแชร์ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากที่เพลงแคนนอนจบนะคะครูรุ้งจะเริ่มเลยค่ะว่าความรวยนั้นฟรีค่ะครูรุ้งเชื่อเลยค่ะว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้ที่ครูรุ้งจะพูดนะคะว่าความรวยนั้นฟรีดีมากเอาไปเลยวันนี้มาแจกความรวยค่ะโอเคค่ะขอแชร์ก่อนนะคะขอแชร์แป๊บนึงอ่ะโอเคนะคะมาลูกนะคะตอนนี้ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะคะหลับตาไปค่ำคืนนี้พร้อมกับความรวยนั้นฟรีค่ะเออหลับตาไปพร้อมกับค่ำคืนนี้หลับไปพร้อมกับความรวยเลยค่ะเออนะคะมาเดี๋ยววันนี้นะคะพูดให้ฟังนะคะแล้วจะตื่นเลยค่ะเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเลยค่ะวันนี้โอ้โหนะคะวันนี้มาฟังนะคะมาฟังปัญญาตื่นรู้ด้านความมั่งคั่งชุดเนี้ยซะแล้วจะได้ไม่ติดกับดักความจนนะจะได้ไม่ติดกับดักความไม่มีจะได้รื้อแผนผังความจนไปชั่วชีวีชั่วกาลปวสานเลยค่ะฟังเรื่องนี้ค่ะจะได้แผนผังมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะความจนความขาดแคลนความไม่มีแผนผังแบบนี้จะไม่เกิดนะคะในสมองของมหาเศรษฐีค่ะวันนี้มาเอาแผนผังวงจรแห่งความรวยความมั่งคั่งใส่จิตใต้สำนึกไปเลยค่ะวันนี้มารับรู้ชุดปัญญาชุดมหาปัญญาด้านความมั่งคั่งร่ำรวยชุดนี้เสียค่ะตื่นเต้นมากนะคะเอาละค่ะแชร์ก่อนนะคะแม่ขอแชร์ก่อนนะคะเอาละค่ะโอ้โหแคนนอนจบแล้วนะคะเพลงแคนนอนจบแล้วนะคะเราก็ควรจะต้องเริ่มต้นแล้วจริงไหมคะลูกค้าแชร์ค่ะแชร์ค่ะแล้วเราจะเริ่มต้นกันแล้วค่ะโอเค
โอเคพร้อมไหมคะพี่โรจน์ขาทำไงดีอ่ะคือแบบว่าพลังงานมามันรู้สึกร้อนนิดๆอ่ะถ้าพี่โรจน์จะใจดีมีเมตตากับเมียนะคะเปิดแอร์คงไม่พอแล้วนะคะขอพัดลมตัวช่วยหน่อยได้ไหมคะโอเคแชร์นะคะแม่แชร์ลงในกรุ๊ปก่อนนะคะแชร์ลงในกรุ๊ปค่ะใครที่ยังไม่หลับไม่นอนเราจะได้เจอกันในค่ำคืนนี้ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมกด88ค่ะพร้อมกดเครื่องหมาย Infinity ค่ะแล้วมารับความรวยแบบฟรีๆไปเลยโอเคอ่ะแชร์ค่ะคุณลุงแชร์ใหญ่เลยอ่ะคุณลุงแชร์ใหญ่เลยนะคะพี่โรจน์โอเคนะคะขอตัวช่วยค่ะพี่โรจน์ข้างล่างสุดเลยไหมคะห้องหมิวกับไอซ์ก็ได้นะไม่มีแล้วไม่มีใครมีเลยข้างล่างก็ไปนู่นเลยครับเหรอฮะโอเคโอเคค่ะขอแชร์อีกหนึ่งกลุ่มเยี่ยมมาเรามาเริ่มเลยพร้อมไหมคะเริ่มค่ะแม่พร้อมมากนะคะแม่อ้อนพ่อสุดๆนะคะดูซิว่าอ้อนเราจะเป็นผลไหมเนี่ยวันนี้อ่ะครูลุงจะบอกแบบนี้ค่ะโคตรคิดถึงพวกเราเลยนะคะชีวิตของครูลุงนะคะ3วันมานี้ดูเสียงครูลุงดิศุกร์กับเสาร์ค่ะครูลุงไปสอนกับอาจารย์บัณฑิตนะคะไปสอนในคอร์สมากับอาจารย์บัณฑิตนะคะวันนี้ค่ะครูลุงไปเป็นเกสต์สปีกเกอร์นะคะไปเป็นแขกรับเชิญให้กับสัมมนานะคะฮีโร่ออนไลน์สัมมนาทีมครูซ่าค่ะ3ชั่วโมงเต็มๆนะคะยิงยาวนะคะถือไมค์จับไมค์3ชั่วโมงเต็มๆนะคะไปสอนลูกๆนะคะเสกมานะคะไปสอนกดแรงดึงดูดขั้นสูงนะคะให้กับลูกๆทีมฮีโร่ออนไลน์ในสัมมนาฮีโร่ออนไลน์มาแล้ววันนี้ก็อยากแบ่งปันกับพวกเรามากๆนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา 23.33 นะคะเลิกงามยามดีมากๆนะคะลูกค้าอ่ะไหนครูลุงดูสิคะว่าพวกเราแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วคะแม่ขอดูนิดนึงขอเช็คจำนวนแชร์หน่อยว่าตื่นเต้นมากพอไหมคะโอเคนะคะอยู่กัน800ล้านคนนะคะในเวลาจะเที่ยงคืนนะคะแต่กดแชร์ไปแค่300แชร์เท่านั้น ความรวยนั้นฟรีนะคะและดีมากนะคะทุกคนคะแชร์ค่ะอยู่800คนค่ะขั้นต่ำต้อง800แชร์ค่ะคนละ1แชร์ค่ะถ้าแชร์ไม่ถึง800แชร์ปิดกล้องค่ะนอนไปสวดมนต์ดีกว่านะคะไปสวดมนต์ดีกว่าการแบ่งปันต้องมาอันดับหนึ่งเพราะแม่มาแบ่งปันแล้วลูกมารับฟังก็ต้องแบ่งปันเช็คเช่นเดียวกันค่ะถ้าพลังงานสูงแต่ฝ่ายรับก็ไม่ได้แบ่งปันพลังงานสูงนี้ต่อไปปิดกล้องค่ะขี้เกียจไลฟ์ไปสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแยกย้ายกันเข้านอนน่าจะดีกว่าค่ะเดี๋ยวดูอีกทีนะคะว่าแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วนะคะขอดูนิดนึงนะคะ400แชร์แล้วค่ะอยู่กันจะ900คนนะคะ400แชร์ค่ะแชร์ค่ะคนละ1แชร์ค่ะใจมาใจไปค่ะ500แชร์แล้วค่ะ500แชร์แล้วค่ะ500แชร์แล้วลูกจะ600แชร์แล้วลูกอีกนิดเดียวลูกดูพลังงานเราดิเช็คพลังงานเราหน่อยดิพลังงานการให้เราถึงป่ะถึงครูลุงป่ะเจ็ดร้อยกว่าแชร์แล้วค่ะไปต่อค่ะแจมบอกขอบคุณแม่สุดหัวใจค่ะมินส์บอกหนูแชร์ไป4แชร์แล้วเดี๋ยวสักแป๊บแชร์อีกแชร์รัวเดี๋ยวพี่มาร์คตกใจมินส์4แชร์แล้วไม่ต้องแชร์แล้วลูกแสดงว่ามีใครบางคนอยู่ตรงนี้แต่ไม่กดแชร์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพลังงานที่จะส่งไปมันต้องคู่ควรกันเว้ยโอ้โหนึกว่าอยู่ในสัมมนาอยู่นะตอนนี้นึกว่าอยู่ในสัมมนาอยู่นะคะโอ้จะสอนของแพงอ่ะวันนี้จะบอกของแพงอ่ะจะบอกของดีอ่ะเข้ามาพันคนแล้วไม่ได้สนใจด้วยนะว่าคนจะเข้ามากี่คนสนใจว่าคนที่อยู่แบ่งปันแค่ไหนนึกว่าอยู่ในสัมมนาอีกนะคะอารมณ์ยังคุกรุ่นจากงานสัมมนาอยู่นะคะวันนี้ล้นห้องเลยนะคะสัมมนาฮีโร่ออนไลน์วันนี้ 300-400 คนล้นห้องค่ะ
และพลังครูรุ้งก็ยังล้นอยู่นะคะแม้ขณะนี้เป็นเวลาจะเที่ยงคืนแล้วนะคะสวัสดีจ้าเคเจปาติสบอกแชร์ของจริงนะคะเป็กกี้ยูนิเวอร์เซียบอกแชร์แล้วค่ะแม่ครูพี่โอบอกใครกินแรงเพื่อนใครกินแรงเพื่อนนะคะเออตีตี้บอกแชร์ไปรัวมากค่ะลูกทารินีบอก2แชร์ค่ะแม่เออเป็กกี้ขอบคุณลูกเข้ามาแล้วนะ 1,100 คนนะคะเออสุดยอดมากและตอนนี้ยอดแชร์ 1,100 แชร์สุดยอดโกโกไปต่อเลยค่ะคุณลุงคะนี่มันงานสัมมนาหรือเปล่าคะอาจจะใช่เป็นการสัมมนาออนไลน์นึกภาพตอนนี้เราอยู่รวมกันเจอกันแบบจริงๆเนี่ยตอนนี้คือสัมมนาออนไลน์เนี่ยพลังมันมาแล้วอะใครฟังแล้วเกิดพลังใครฟังแล้วมีพลังใครฟังแล้วมันรู้สึกเลยว่าของมันขึ้นมาแล้วครูลุงเออให้รู้ไปเลยแบบนี้แหละสัมมนาเว้ยแต่เป็นสัมมนาออนไลน์ผ่านหน้าจอสัมมนาที่ชื่อว่าความรวยนั้นฟรีค่ะความรวยนั้นฟรีค่ะพิมพ์ไปเลยลูกว่าความรวยนั้นฟรีส่วนความจนน่ะเหรอความจนโคตรราคาแพงความรวยนั้นฟรีค่ะส่วนความจนโคตรราคาแพงค่ะวันนี้ครูบอกเลยนะถ้าหนูตัดสินใจว่าหนูจะรวยชีวิตหนูทุกอย่างในชีวิตทุกด้านในชีวิตมันคือฟรีเพราะตอนที่เราเกิดมาตัวเปล่าเล่าเปื่อยไม่มีติดตัวมาสักบาทสักสตางค์แดงเดียวฟังครูรู้ให้ดีนะคะฟังครูรุ้งให้ดีแล้วตัดสินใจรวยคืนนี้เลยตื่นเช้ามาพรุ่งนี้แรงสั่นสะเทือนที่ส่งออกไปมันจะเปลี่ยนเป็นแรงสั่นสะเทือนของความร่ำรวยค่ะครูรุ้งกล้าพูดแบบนี้ค่ะสอนกฎแรงดึงดูดตรงนี้มา4ปีค่ะแล้วสิ่งที่สอนก็ใช้ในชีวิตทุกประการค่ะสอนมา4ปีแล้วก็ยังสอนต่อและมีเรื่องใหม่ๆที่จะสอนอีกมากมายค่ะเพราะชีวิตมนุษย์ค่ะมันไม่ได้ปลดล็อกกันแค่ครั้งเดียวในชีวิตแล้วจะตื่นรู้ไปทั้งชีวิตค่ะไม่เคยมีใครอาบน้ำแค่ครั้งเดียวแล้วตัวหอมไปตลอดชีวิตจริงหรือเปล่าคะการปลดล็อกการโคชชิ่งการสอนทำไมครูรุ้งต้องสอนอยู่ตรงเนี้ย4ปีแล้วคะมันก็เหมือนการอาบน้ำอะเราไม่มีใครอาบน้ำครั้งเดียวแล้วหอมทั้งชีวิตค่ะเราไม่ได้แปรงฟันแค่ครั้งเดียวแล้วลมหายใจสดชื่นปากสะอาดฟันขาวไม่มีขี้ฟันไปตลอดชีวิตค่ะเราไปกินอะไรมาคะชีวิตเราเหมือนกันค่ะอาบน้ำเสร็จเราก็ไปคลุกโคลนต่อหรือเปล่าคะเราก็ไปคลุกฝุ่นต่อหรือเปล่าคะเราคิดบวกเราฟังเรื่องบวกๆเสร็จแล้วพรุ่งนี้เราไปเจออะไรคะไปเจอคำพูดขยะขยะตัวเหม็นอีกแล้วจิตมองอีกแล้วก็ต้องมาฟังอีกก็ต้องมาเอา mindset ก็ต้องล้างน้ำเน่าเสียออกไปซะก็ต้องมา detox ความคิดที่มันไม่ใช่ที่มันบิดเบือนที่คนผิดๆที่คนเขาแบบพูดผิดๆใส่เราโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องปลดล็อกกันไปแบบนี้จนกว่าจะปลดทีละล็อกละล็อกมนุษย์นะคะเหมือนกับกะหล่ำปีหนูรู้จักกะหล่ำปีไหมรู้จักผักที่ชื่อกะหล่ำปีไหมคะกะหล่ำปีเป็นไงคะกว่าจะถึงแกนข้างในมันต้องลอกปอกเปลือกกี่รอบคะเปลือกมันทับซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกันจนเป็นลูกกะหล่ำปีลูกใหญ่ๆเราก็เหมือนกันชีวิตเราก็มีข้อมูลที่ซ้อนทับไปมาทั้งข้อมูลที่ใช่ทั้งข้อมูลที่ไม่ใช่ทั้งข้อมูลที่ทำให้เรารวยทั้งข้อมูลที่ทำให้เราเชื่อว่าเรารวยไม่ได้ข้อมูลมีทั้งข้อมูลที่ใช่ข้อมูลที่บิดเบือนเราเหมือนกระหล่ำมาซ้อนทับกันไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันคือการลอกเปลือกออกไปทีละชั้นทีละชั้นค่อยๆปลดล็อกค่อยๆตื่นรู้ค่อยๆทำความเข้าใจจนถึงเราเข้าถึงแก่นความจริงอะแก่นสัจธรรมความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างอะพร้อมไหมคะครูจะบอกแบบนี้เลยนะหนูพิมพ์เลยลูกความรวยนั้นฟรีอะแต่ความจนโคตรแพงความจนโคตรแพงอะที่หนูจนอยู่เนี่ยหนูเสียไปเท่าไหร่แล้วตัดสินใจออกจากความไม่มีตัดสินใจออกจากความจนไปตลอดชีวิตแล้วตัดสินใจรวยซะค่ะถ้าหนูรวยฟรีค่ะ
แต่ถ้าหนูจนค่ะสูญเสียทุกอย่างในชีวิตค่ะสูญเสียเวลาสูญเสียโอกาสดีๆหลายอย่างในชีวิตค่ะสูญเสียไม่อยากจะพูดให้แรงมากนะสูญเสียไปอีกพบชาติหนึ่งถ้าเกิดมาจนแล้วตายจนเสียไปอีกชาติหนึ่งแล้วกูอุตส่าห์เกิดเป็นมนุษย์อุตส่าห์เกิดมาในร่างของมนุษย์อุตส่าห์ได้สมองอันนี้มาอุตส่าห์ได้มือได้เท้าคู่นี้มากูเสียไปแล้วอีกชาติหนึ่งกูเกิดมาจนกูปล่อยให้กูตายจนได้ไงวอร์เรนบัฟเฟตต์พูดไว้ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นครูจะบอกแบบนี้นะคะความรวยคือของฟรีไม่ใช่สิ่งที่คนบอกคุณค่ะว่ากว่าจะรวยได้เหนื่อยใส่ตัวแทบขาดกว่าจะรวยได้กูต้องแลกกับอะไรมาเยอะแยะความจนแพงกว่าค่ะถ้าจนต้องแลกกับอะไรเยอะแยะกว่าค่ะถ้าจนต้องสูญเสียอะไรไปเยอะแยะมากกว่าค่ะก็สูญเสียหมดเลยสูญเสียโอกาสสูญเสียเวลาที่จะได้ใช้ชีวิตสบายๆอยู่กับครอบครัวสูญเสียโอกาสในการที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยสูญเสียโอกาสในการที่จะแบบได้ให้สังคมด้วยสูญเสียโอกาสในการเป็นแรงบันดาลใจด้วยแต่ถ้าคุณรวยทุกอย่างในชีวิตแม่งฟรีคุณรวยคุณเป็นแรงบันดาลใจผู้คนคุณรวยพ่อแม่พี่น้องคุณสบายคุณรวยลูกคุณสบายและความรวยฟรีค่ะเพราะตอนเราเกิดมาไม่มีอะไรติดตัวมาสักอย่างค่ะแต่ถ้ารวยแปลว่าคุณใช้ชีวิตชาตินี้ฟรียกตระกูลค่ะใครที่บอกครูนะคะว่ากว่าจะมีเงินได้ต้องเหนื่อยกว่าจะมีเงินได้แบบลำบากต้องสูญเสียมิตรภาพต้องสูญเสียอะไรไปเยอะแยะมากแลกกับความรวยข้อมูลผิดแล้วค่ะหลายคนบอกว่ากว่าจะรวยไม่อยากรวยหรอกค่ะครูรุ้งรวยแล้วต้องสูญเสียเวลาที่ได้อยู่กับลูกสูญเสียเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวไม่ใช่แล้วค่ะนั่นเป็นข้อมูลผิดหลายคนมีความเชื่อว่าคนรวยไม่มีเวลาให้กับครอบครัวคนรวยไม่มีเวลาให้กับลูกคนรวยไม่มีเวลาให้กับผัวคนรวยต้องออกนอกบ้านไปตากตำทำงานลำบากเหนื่อยสายตัวแทบขาดข้อมูลนั้นโกหกคุณค่ะจำไว้นะคะยิ่งคุณรวยคุณมีเวลาที่จะทำสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบและใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเมื่อไหร่ก็ได้ไปไหนก็ได้ทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ได้นี่คือข้อมูลบิดเบือนทั้งหมดเลยบางคนบอกว่าถ้ารวยเดี๋ยวจะมีคนมาเอาของเราไปเพราะว่าหนูเห็นค่ะสมัยเด็กๆค่ะพ่อแม่หนูรวยค่ะหนูเกิดมาทันยุคที่พ่อแม่หนูเคยรวยค่ะพ่อแม่หนูสร้างตัวขึ้นมาเสร็จแล้วญาติพี่น้องก็มารุมกินโต๊ะค่ะเอาเงินจากพ่อแม่หนูไปหนูโตขึ้นมาหนูเลยไม่อยากรวยค่ะเพราะหนูกลัวว่าเดี๋ยวหนูรวยแล้วจะมีคนมาเอาจากหนูค่ะรวยให้มากพอลูกรวยแล้วมีปัญญาค่ะรวยให้มากพอเสร็จแล้วรวยให้มีปัญญาด้วยค่ะรวยมากพอเสียจนสามารถจะเกื้อกูลญาติพี่น้องได้และก็รวยแบบมีปัญญารู้ว่ากูให้ได้เท่าไหร่รู้ว่ามึงก็สามารถสร้างได้แบบกูรวยแล้วให้ปัญญาผู้คนค่ะไม่ใช่รวยแล้วมาให้คนเอาเงินหรือรวยแล้วมาให้คนถลุงค่ะหรือรวยแล้วมาให้คนปล้นไม่ใช่ค่ะรวยแบบมีปัญญาเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าไม่อยากรวยรวยแล้วเดี๋ยวมีคนมาเอาไปหนูจำได้ตอนพ่อแม่หนูเคยสร้างฐานะขึ้นมาเสร็จแล้วญาติพี่น้องก็มาลุมถึงมาลุมกินโต๊ะเอาไปหมดเลยหนูไม่อยากรวยวงเล็บไม่อยากโง่ไม่อยากเสียโง่ตอนที่ลูกศิษย์ครูพูดแบบนี้ครูบอกว่าคิดผิดแล้วมีข้อมูลผิดแล้วรวยซะให้มากพอแล้วรวยแบบมีปัญญาเมื่อรวยแบบมีปัญญาไม่ใช่ว่าใครเข้ามาหยิบยืมเงินง่ายๆรวยแบบมีปัญญา
รู้ว่าใครคู่ควรที่จะได้รับความช่วยเหลือแบบไหนเพราะฉะนั้นรวยซะรวยแล้วมีปัญญาไม่ต้องกลัวใครมาเอาอะไรไปจากเราโอเคไหมลูกรวยให้มากพอและรวยแบบมีปัญญาถูกต้องค่ะประยงใช่ค่ะอุไรรัตน์จินถูกต้องค่ะโอเคลูกแม่อย่าลืมทานน้ำนะคะพ่อขาโอ้พ่อหลับแล้วไม่ไรนะคะเดี๋ยวแม่จะไล่ยาวแล้วเดี๋ยวกินน้ำทีเดียวเลยนะคะคอทองคำนะคะคอทองคำของครูลุงนะคะขอบคุณลูกมากใช่แล้วค่ะครูอ้อมรวยซะให้มากพอและรวยแบบมีปัญญาค่ะโอ้โหครูพี่โอบอกแม่ความรวยนั้นฟรีค่ะกลัวอะไรอีกคะกลัวรวยอะไรอีกคะกลัวรวยแล้วจะไม่เหลือใครเลยค่ะครูลุงยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งประสบความสำเร็จยิ่งโดดเดี่ยวเดียวดายยิ่งรวยยิ่งไม่เหลือใครไม่จริงค่ะยิ่งรวยยิ่งสร้างคนให้รวยเหมือนกันชีวิตก็เลยลายล้อมไปด้วยผู้คนยิ่งรวยยิ่งสอนให้ผู้อื่นรวยชีวิตก็เลยลายล้อมไปด้วยผู้คนเพราะกูไม่ได้รวยแบบเหยียบหัวคนอื่นขึ้นมากูไม่ได้รวยแบบเอาเปรียบใครแต่กูรวยเพราะให้และแบ่งปันความรวยนั้นออกไปแบ่งปันเป็นแบ่งงานให้คนอื่นทำรวยแบบแบ่งงานให้แบบคนอื่นได้เงินไปด้วยครูจะบอกให้นะมันมีmindsetหนึ่งของมหาเศรษฐีที่ครูจะบอกพวกเราในค่ำคืนนี้เป็นชุดความคิดที่แพงมากเรารู้ไหมคะทำไมมหาเศรษฐียิ่งทำธุรกิจก็ยิ่งรวยทำไมคนรวยก็ยิ่งรวยรวยแล้วรวยอีกรวยซ้ำรวยซ้อนรวยขาขึ้นตลอดกาลนานเทิร์นเอาแบบนี้ไหมคะมันมี mindset ชุดหนึ่งมันมีชุดความเชื่อชุดความคิดชุดหนึ่งของเหล่าบรรดามหาเศรษฐีทั่วทั้งโลกใบนี้คุณรู้ไหมคะถ้าสมมุติวันนี้คุณสมมุติตัวเองตามที่ครูรุ่งพูดเลยนะสมมุติเลยนะคะถ้าวันนี้ต้องจ่ายเงินซื้อบ้านหลังละ100ล้านเราไม่ได้สูญเสียเงิน100ล้านฟังให้ดีนะลูกเราจ่ายเงินซื้อบ้านหลังละ100ล้านเราไม่ได้สูญเสียเงินเราได้บ้านเราได้ที่ดินเราได้สิ่งปลูกสร้างเราได้อยู่เราได้ที่อยู่อาศัยและที่สำคัญเงิน100ล้านที่จ่ายออกไปจ่ายค่าดินหินทรายอิฐปูนจ่ายค่าแรงงานคนงานสร้างบ้านจ่ายค่าวิศวกรจ่ายค่าอินทีเรียจ่ายค่าคนงานจ่ายค่าที่ดินจ่ายค่าภาษีมีแต่คนได้จากสิ่งที่เราจ่ายเงินควักออกไปคนรวยทั่วโลกค่ะเขาจะไม่รู้สึกสูญเสียตอนที่เขาควักเงินจ่ายค่ะแต่คนจนทุกครั้งที่ควักเงินจ่ายจะรู้สึกว่าเกิดการสูญเสียลูกรู้ไหมคะทำไมคนรวยถึงกล้าจ่ายซื้อของแพงๆคะคนรวยคิดแบบนี้เขากำลังจ่ายเงินเพื่อลงทุนสินทรัพย์ให้กับตัวเขาเองเขากำลังจ่ายเงินให้กับไอเดียอย่างเช่นครูรุ่งยกตัวอย่างนะคะมันจะไกลตัวไปเปล่าวะสมมุติเรารู้จักนาฬิกายี่ห้อปาเต็กฟิลิปไหมปาเต็กฟิลิปเป็นนาฬิกาของสวิสนะคะพอดีทำไมถึงพูดถึงปาเต็กฟิลิปเพราะอาจารย์บัณฑิตค่ะกำลังจะซื้อนาฬิกาปาเต็กฟิลิปนะคะครูลุงก็คุยแต่เรื่องนาฬิกากับอาจารย์เพราะครูลุงชอบนาฬิกามากนะคะครูลุงชอบนาฬิกาพอครูลุงมีเงินขึ้นมาครูลุงก็ซื้อนาฬิกานะคะ
ซื้อนาฬิกาเลยชอบนาฬิกาเพราะรู้ว่าซื้อเสร็จอีก7วันผ่านไปอีก2อาทิตย์ผ่านไปอีก3เดือนราคามันขยับขึ้นตลอด1ได้กำไรใส่2ขายก็ได้กำไรทันทีโอเคนะคะครูยกตัวอย่างแล้วกันอ่ะทำไมเขาต้องคนรวยอ่ะคนรวยซื้อนาฬิกาเดือนละ2ล้านไม่รู้สึกว่าสูญเสียฟังครูลุงให้ดีนะคะเพราะเขารู้ว่าเขากำลังจ่ายเงินให้กับงานศิลปะมาอยู่บนข้อมือของเขาเพราะเขารู้ว่าเขากำลังจ่ายเงินให้กับค่าแฮนด์เมดนาฬิกาปาเต็กเนาะเขาต้องใช้คนทำนะคะเป็นแฮนด์เมดทั้งเรือนนะคะและต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนาฬิกานะคะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นประเทศที่เที่ยงตรงและคนของประเทศเขาก็เป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนซื่อตรงเป็นคนเที่ยงตรงเป็นคนตรงเวลาเป็นคนที่เป๊ะมากดังนั้นนาฬิกาของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทำไมนาฬิกาต้องสวิตเซอร์แลนด์เพราะมันตรงเป๊ะเลยแล้วนาฬิกาของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะโดยเฉพาะยี่ห้อปาเต็กฟิลิปมันมูลค่าเพิ่มทุกปีค่ะเพราะอะไรไหมคะคนที่ทำนาฬิกาปาเต็กฟิลิปต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญมากเพราะชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนของนาฬิกาละเอียดละออละเอียดอ่อนแล้วแฮนด์เมดทุกอันคนรวยเขาคิดแบบนี้เขาจ่ายเงินให้กับดีไซน์จ่ายเงินให้กับศิลปะจ่ายเงินให้กับค่าฝีมือและจ่ายเงินเพื่ออุปถัมภ์เศรษฐกิจโลกจ่ายเงินเพื่อลงทุนให้กับตัวเขาเองจ่ายเงินเพื่อได้อารมณ์ดื่มด่ำไม่ได้จ่ายเงินเพราะรู้สึกว่าต้องสูญเสียถ้าซื้อของถูกๆแต่ใส่ไม่กี่ครั้งหรือซื้อของถูกๆใส่ไม่กี่ครั้งก็พังกับคนรวยจะคิดว่าถ้ากูซื้อสิ่งนี้ใช้ได้ทั้งชีวิตและปาเต็กฟิลิปโฆษณาของเขาคือเป็นสินทรัพย์ที่ส่งต่อให้ลูกหลานเหตุผลของการจ่ายเงินของคนรวยไม่รู้สึกว่าสูญเสียแต่รู้สึกว่ากำลังได้รับและกำลังสร้างมูลค่าบางอย่างณขณะจ่ายเงินรู้สึกว่าจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจโลกนี่คือ mindset สำคัญของคนรวยนะและคนรวยรู้ว่าเขาจ่ายเงินออกไปแต่ละครั้งมีใครได้กับเขาด้วยเกมของคนรวยคือกูจ่ายและมีคนได้ไม่ใช่รู้สึกว่ากูจ่ายแล้วกูสูญเสียรู้สึกว่าจ่ายกูได้และมีใครบางคนได้รับประโยชน์จากเงินก้อนนี้ยิ่งจ่ายยิ่งให้ยิ่งได้ใช่แล้วค่ะนั่นแหละค่ะจริงที่สุดเป็นสินทรัพย์ต่อให้ลูกหลานจริงค่ะแม่วันนี้นะคะเราต้องเข้าใจ mindset หรือความคิดของพวกคนรวยค่ะครูลุงบอกนี้เลยมันมี YouTube ช่องหนึ่งที่ชื่อว่า alux.com ไปเซิร์ชดูได้เลยเมื่อวานนะคะครูลุงนั่งฟังคลิปนี้ใน YouTube นะคะครูลุงอ่านหนังสือเรื่องพ่อรวยสอนลูกนะคะที่โรเบิร์ตคิโยซากิเขียนนะคะแล้วก็หนังสือที่นักลงทุนระดับโลกคนรวยอ่ะครูจะบอกให้นะคะคนรวยเขารู้ว่าเขาจ่ายเงินไปสินทรัพย์ทุกอย่างเป็นไปเพื่อการลงทุนไม่ได้จ่ายเงินแล้วสูญเสียซ้อมฟังไว้ค่ะซ้อมฟังไว้ค่ะซ้อมให้ mindset เนี้ยเข้าไปในหัวเราค่ะเพราะอนาคตเราคือ billionaires เราคือ millionaires เราคือมหาเศรษฐีค่ะถ้ามหาเศรษฐีรู้อะไรกูขอรู้แบบเดียวกันกับมหาเศรษฐี
ถ้ามหาเศรษฐีมี mindset ด้านการจ่ายเงินแบบไหนกูขอสวมเลยกูขอรับเอา mindset นั้นเลยกูขอคิดแบบมหาเศรษฐีคิดกูขอเป็นแบบมหาเศรษฐีเป็นก็เพราะตัวกูเป็นแบบนั้นไงโอเคไหมคะและครูจะบอกแบบนี้เวลาที่มหาเศรษฐีเวลาที่คนรวยจ่ายเงินซื้อของเขาไม่ได้จ่ายออกไปอะแต่เพราะความรวยนั้นฟรีเงินที่เขาใช้จ่ายออกไปเขาได้มาฟรีค่ะตามครูรุ้งทันไหมคะเราต้องมี mindset แบบนี้บางคนเวลาจ่ายเงินออกไปใจเสียบางคนเวลาจ่ายเงินออกไปเฮ้ยเดือนนี้กูเหลืออยู่ 4,000 สุดท้ายของเดือนกูจะใช้ถึงสิ้นเดือนไหมเนี่ยวันนี้เพิ่งวันที่12เองเที่ยงคืนแล้วมันเป็นวันที่13แล้วกูต้องเหลือเวลาอีก17วันเดือนนี้18วันด้วยเดือนนี้มี31วันเดือนนี้เดือนพฤษภาคมมี31วันวันนี้วันที่13แล้วมึงกูมีเวลาเหลืออีก18วันเงิน 4,000 กูจะมีใช้ถึงสิ้นเดือนไหมเนี่ยเวลาจ่ายเงินออกไปมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยกูมีอยู่ 4,000 ถ้ากูจ่ายไป500กูเหลือ 3,500 ถ้าจ่ายไป 1,000 กูเหลือ 3,000 ถ้าจ่ายไป 2,000 กูเหลือ 2,000 จับความรู้สึกให้ดีจับความรู้สึกให้ดีจะบอกว่าครูลุงขาก็มันเหลือแค่นั้นจริงๆอ่ะแล้วถ้าจ่ายออกไป 2,000 หนูก็เหลือ 2,000 จริงๆนี่คะคิดแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วคะคำถามของครูรุ้งคือเดี๋ยวเขาปิดพัดลมแป๊บนึงนะโอเคค่ะทันค่ะแม่จับได้แล้วค่ะเก่งมากครูบัวบอกว่าแพงจ่ายเพื่อการลงทุนไม่ใช่เพื่อการสูญเสียก็ความรวยนั้นฟรีอะค่ะแล้วจะสูญเสียอะไรคะก็ความรวยนั้นฟรีอะค่ะทุกทีที่จ่ายออกไปไม่ได้สูญเสียค่ะบางคนต่อค่ะต่อเมื่อกี้ครูลุงพูดว่าอะไรคะเมื่อกี้ครูลุงพูดว่าอะไรแม่ลุงจ๋าคลิปนี้มันโคตรแพงนะคะใช่แล้วลูกเพราะฉะนั้นนะคะแม่ขอแชร์ออกไปอีกหนึ่งครั้งได้มั้ยคะลูกตู่โอเคค่ะทุกคนคะครอบครัวเราเพจเรา 400,000 ไลค์แล้ว 436 ไลค์แล้ววู้ฉลองฉลองตื่นมาพรุ่งนี้เช้าขอให้ทุกคนได้รับ 400,000 บาทแบบฟรีๆไม่รู้จะมาทางไหนแต่รับไปเลยค่ะ 400,000 บาท คือว่านะคะแม่แคปหน้าจอกะว่าจะแคปตอน399999นะคะกะจะแคปเลขสวยแคปไม่ทันแล้วค่ะมันทะลุไป 436,000 ไลค์เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยลูกทุกคนสุดยอดมากนะคะสุดยอดมากทุกคนจ๋าเดี๋ยวคุณลุงขอแชร์แป๊บนึงก่อนนะเดี๋ยวจะพูดต่อนะคะคุณลุงนะลูกจะบอกว่า3วันมานี้นะคะใช้เสียงตลอดนะคะนึกว่าแบบเป็นนักร้องนะคะนึกว่าตัวเองเป็นนักร้องนะใช้เสียงตลอดเวลานะคะไปสอนกับอาจารย์บัณฑิตมานะลูกแล้วก็นะคะ2วันติดเลยโหปล่อยพลังแบบบ้าบอมากนะคะแล้วก็วันนี้ก็ไปนะคะสัมมนานะคะของ Hero Online นะคะก็สอนอีก3ชั่วโมงเต็มนะคะแหมสุดยอดจริงโอเคค่ะแชร์ไปอีก1ครั้งแล้วเรียบร้อยอ่ะมานะคะมาต่อโอ้โหรูดเสาเลยนะคะครูพี่โอพันล้านถึงกับรูดเสาเลยเมื่อกี้ครูลุงพูดว่าอะไรคะเมื่อกี้ครูลุงพูดว่าแม่สอนถึงไหนแล้วนะลูกเรื่องการจ่ายเงินน่ะหนูทบทวนเร็วแม่ทานน้ำแล้วลูกปิ๊กขอบคุณมากเออ
บัวครูบัวพัชรดาบอกว่าจับความรู้สึกให้ดีจับความรู้สึกให้ดีลูกหนูมี 4,000 วันนี้สมมตินะลูกสมมติ 4,000 แม่งน้อยเกินไปว่ะลูกศิษย์ครูลุงแม่งไม่เหลือ 4,000 นะลูกศิษย์ครูลุงแม่งสมมติเหลือ 40,000 แล้วกันเหลือ 4,000 ก็ได้นะจะได้เห็นภาพหน่อยนะคะสมมตินะลูกลูกบอกว่าเนี่ยครูลุงหาวันนี้วันที่13ละย่างเข้าวันที่13แล้วนะคะเงินเดือนหนูค่ะตอนนี้เหลืออยู่ใน ATM อ่ะเหลืออยู่ในบัตร ATM เนี่ย 4,000 ถ้ามันลุ้นมันเหมือนนับระเบิดเวลามันเหมือนนับถอยหลังนะคะถ้าจ่ายออกไป 1,000 นึงกูจะเหลือเงินแค่ 3,000 ถ้าจ่ายออกไป 2,000 กูจะเหลือ 2,000 ถ้าจ่ายออกไป 3,000 กูจะเหลือเงินแค่ 1,000 เดียวและถ้าจ่ายออกไป 3,999 บาทกูจะเหลือบาทเดียวแค่คิดก็สยองขวัญแล้วแค่คิดก็สยองขวัญกว่าหนังผีแล้วน่ากลัวมากคนส่วนใหญ่นับถอยหลังทุกๆครั้งที่จ่ายเงินเฮ้ยแล้วบอกว่าครูลุงก็มันเป็นแบบนั้นจริงป่ะล่ะแม่มันเป็นแบบนั้นจริงค่ะแต่ไอ้ที่มันจริงยิ่งกว่าก็คือเป็นเพราะหนูรู้สึกแบบนี้มาตลอดเป็น10ปีหรือเปล่าตลอดระยะเวลาที่หนูจ่ายเงินออกไปทุกครั้งเหมือนหนูนับถอยหลังว่าเงินพร่องออกไปเท่าไหร่จ่ายเงินออกไปเท่าไหร่รู้สึกสูญเสียทุกครั้งที่หยิบเงินออกจากกระเป๋าใช่หรือไม่แต่คนรวยเอาแบบ mindset คนรวยทุกการจ่ายเงินของเขาคือการลงทุนทุกครั้งของการจ่ายเงินของเขาคือการอุปถัมภ์ระบบเศรษฐกิจโลกทุกครั้งของการจ่ายเงินของเขาเขารู้ว่าจะมีคนได้ผลประโยชน์จากเงินก้อนนี้ที่เขาจ่ายออกไปถ้าหนูไม่ฝึกคิดแบบนี้ยากมากที่หนูจะดึงดูดความรวยแบบอัตโนมัติครูสอนลูกศิษย์ครูทุกคนที่หน้าเพจนี้มา4ปีเพราะครูต้องการใส่ความรู้สึกด้านความมั่งคั่งร่ำรวยเพื่อให้ลูกศิษย์ครูทุกคนรวยแบบอัตโนมัติหนูอยากรวยแบบอัตโนมัติไหมรวยแบบอัตโนมัติคือจ่ายเงินออกไปเงินไหลกลับเข้ามาทบเท่าทวีคูณมากกว่าที่จ่ายออกไปเสมอหนูจ่ายเงินออกไปก็จะมีเงินใหม่เข้ามาเป็นเหมือนกระเป๋าเงินหนูเป็นกระเป๋าเงินวิเศษเป็นกระเป๋าเงินโดเรมอนเป็นกระเป๋าเงินจักรพรรดิเป็นสมบัติตักไม่พร่องหนูอยากเอาแบบนั้นไหมเอาไหมคะครูแอนนี่คะสวัสดีค่ะนะคะครูแอนนี่จากสวิตเซอร์แลนด์อยากได้แบบนั้นไหมคะอยากเอาแบบนั้นไหมคะครูให้หนูฝึกคิดแบบนี้เงินเดือนหนูตอนนี้เหลืออยู่475สตางค์ค่ะพรุ่งนี้เงินเข้า 475,000 สตางค์อะไรลูกพิมพ์อะไรไม่รู้เรื่องเลยโคสุดาพิมพ์ใหม่ปาติสบอกการจ่ายออกไปคือการอุปถัมภ์โลกครูจะให้หนูฝึก mindset เศรษฐีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปค่ะต่อไปนี้หนูต้องฝึกแบบนี้ค่ะสมมุติว่าพรุ่งนี้หนูจ่ายเงินซื้อข้าวกินหนูจ่ายเงินให้แม่ค้าแถมหนูอวยพรให้แม่ค้าเลยหนูจ่ายเงินให้แม่ค้าเสร็จหนูบอกเลยพี่จ๊ะวันนี้ขอให้ขายดีๆลูกค้าแน่นขนาดเต็มร้านไปหมดเลยนะพี่ขอให้วันนี้ยอดพี่ยอดขายทะลุเป้าเลยนะพี่อวยพรด้วยและตอนจ่ายเงินออกไปให้รู้ว่าฉันไม่ได้จ่ายเงินแลกกับข้าวผัดกะเพราไข่ดาวเว้ยฉันจ่ายเงินไปจานเนี้ยชาวนาก็ได้ประโยชน์เขาขายข้าวได้ฉันจ่ายเงินไปเนี่ยแม่ค้าขายหมูที่ตลาดก็ได้ประโยชน์เพราะแม่ค้าขายข้าวผัดกะเพราก็ต้องเอาเงินไปซื้อหมูจากแม่ค้าขายหมู
และแม่ค้าขายข้าวผัดกะเพราเกิดอะไรขึ้นเขาเอาเงินที่ได้จากข้าวผัดกะเพราจานนี้ไปส่งลูกชายเขาเรียนใครได้ประโยชน์จากการจ่ายเงินค่าข้าวผัดกะเพราจานนี้บ้างเยอะแยะไปหมดเลยคิดแบบนี้เลยนะให้มองเห็นแบบทะลุแบบซีทรูเลยเห็นอย่างทะลุปูโป่งเลยว่าทุกครั้งที่ฉันควักเงินจ่ายออกไปฉันได้ช่วยใครบางคนอุปถัมภ์ใครบางคนเขาไปจ่ายเงินค่าเทอมลูกเขาไปจ่ายค่าเช่าบ้านเขาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟฉันอุปถัมภ์เศรษฐกิจฉันอุปถัมภ์ระบบเศรษฐกิจกูโคตรรวยเลยกูรู้สึกจ่ายเงินแล้วรวยมากต่อไปนี้ฝึกทุกคนค่ะต้องฝึกเศรษฐีเขารู้ว่าทุกครั้งที่เขาจ่ายเงินออกไปเขากำลังอุปถัมภ์ระบบเศรษฐกิจโลกค่ะวันนี้ฝึกจ่ายเงินค่าข้าวผัดกะเพราก็ต้องรู้ว่าฉันอุดหนุนใครบ้างใครได้ผลประโยชน์จากการควักเงินจ่ายของฉันบ้างเอ็มบอกสุดยอดเลยค่ะเก็ตเลยค่ะแม่สุพินบอกว้าวรู้สึกมีความสุขมากค่ะแม่โค้ชวันจ่ายค่าน้ำมันรถขึ้นมางานสัมมนาวันนี้ได้ช่วยประเทศค้ำจุนเศรษฐกิจประเทศโค้ชวันจ่ายค่าน้ำมันวันนี้โค้ชวันจ่ายค่าจ้างให้เด็กปั๊มค่ะโค้ชวันทำให้ระบบการค้าน้ำมันค่ะมีมูลค่าค่ะโค้ชวันได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องผู้จัดการปั๊มด้วยค่ะต่อไปนี้ทุกคนจะต้องฝึกรู้สึกแบบนี้ลูกจำได้ไลฟ์แม่เรื่องกระเป๋าเงินมหาจักรพรรดิโค้ชลี่บอกใจมันฟูเลยค่ะแม่นะคะโค้ชส้มนะคะโค้ชส้มจี๊ดบอกรู้สึกรวยมากโค้ชโอบอกสุดยอดมากๆแอนนี่บอกลูกพูดแบบนี้กับการจ่ายเงินทุกครั้งเลยค่ะแม่แม่เคยไลฟ์สอนไว้ว่าให้ฝึกความรู้สึกว่าจ่ายออกไปเพื่อไหลกลับเข้าม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 าถ้าเราจ่ายด้วยความรู้สึกว่าเราอุปถัมภ์เกื้อกูลเศรษฐกิจมันจะคนละอารมณ์ความรู้สึกกับการที่รู้สึกจ่ายแล้วขาดจ่ายแล้วสูญเสียจ่ายแล้วเงินพร่องจ่ายแล้วเงินหายจ่ายแล้วกูไม่เหลืออันนั้นเป็นความรู้สึกที่โคตรน่ากลัวและพอรู้สึกแบบนี้ทุกครั้งที่ควักกระเป๋าเงินจ่ายยิ่งรู้สึกสูญเสียยิ่งดึงดูดกลับเข้ามาไม่ได้ถ้ารู้สึกว่าจ่ายออกไปแล้วเงินมันพองเงินมันน้อยลงจ่ายออกไปแล้วรู้สึกขาดแคลนก็ไม่สามารถดึงดูดความเพิ่มพูนเข้ามาได้ความรู้สึกจ่ายเพราะขาดแคลนจ่ายออกไปแล้วรู้สึกพร่องจ่ายออกไปแล้วรู้สึกหวงเหวงจ่ายออกไปแล้วรู้สึกสูญเสียถ้าความรู้สึกเกิดแบบนี้จะไม่สามารถดึงดูดความเพิ่มพูนเข้ามาในกระเป๋าสตางค์ได้เลยโอ้โหวันนี้คีย์แพงมากลูกเคยดูไลฟ์นั้นแต่ไม่เก็ตเท่าวันนี้ค่ะแม่โอ้ดีใจกับลูกปิ๊กด้วยนะคะลูกทุกคนเคยดูไลฟ์นี้นะคะหมอทำขวัญสวัสดีจ้าเข้าใจอารมณ์เลยค่ะแม่เอาละค่ะนี่แม่ไลฟ์มาเป็นเวลา40นาทีแล้วนะคะอ่ะจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะล่ำลากันไปในค่ำคืนนี้โอเคนะคะอ่ะโอเคเตรียมเปิดเพลงแคนนอนนะคะส่งทุกคนยังไม่ไปแต่เปิดเตรียมไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะล่ำลาจากกันไปในค่ำคืนนี้นะคะ
ยิ่งจ่ายก็ยิ่งสบายใจครับลูกโอสุดยอดลูกอ้อมสุดยอดอีกอันนึงนะคะมีลูกศิษย์ครูรุ้งถามคำถามว่าแม่จ๋าคือหนูอะไม่รู้เป็นอะไรมีคนมาบอกบุญหนูเรื่อยเลยมีคนมาบอกบุญหนูเรื่อยเลยจ้ะแม่จ๋าลำพังกูก็เงินไม่เยอะอยู่แล้วเขามาบอกบุญเอกแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าไม่ทำบุญกูจะเป็นคนไม่ดีครูบอกว่าเอาให้แน่รู้สึกว่าถ้าไม่ทำบุญจะดูเป็นคนไม่ดีหรือรู้สึกว่าถ้ากูทำบุญไม่เยอะมากพอเท่าที่เขาคาดหวังกูจะเสียหน้าเวลาทำบุญถ้ารู้สึกสูญเสียถ้ารู้สึกไม่ดีเวลาจ่ายเงินออกไปทำบุญคิดว่าจะได้บุญไหมลูกคิดว่าหนูจะได้บุญไหมคะถูกต้องลูกทำบุญตามศรัทธาทำเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งจ่ายยิ่งได้รับลูกบัวบอกแพงไปอีกแพงไปอีกนะคะนะคะหน่อยบอกว่าให้บุญนำพาครูตู่บอกไม่ได้ค่ะมาดามแอนบอกแพงมากค่ะแม่ครูซ่าบอกครูซ่ารักแม่ลุงขอบคุณที่มีแม่ลุงบนโลกออนไลน์ทำให้ครูซ่ามีวันนี้ #HeroOnline ซ่าดูดิวันนี้แม่กลับจากสัมมนาซ่าโหแม่มีพลังมาส่งต่ออีกวันนี้ไปสัมมนาของ HeroOnline มารู้สึกว่าแบบได้พลังจากลูกๆฮีโร่ออนไลน์มากนะคะเมื่อวานลูกขับรถไปสุพรรณไปไหว้พระทำบุญสบายใจมากเลยครับดีมากลูกโอแม่จะบอกให้นะคะจับความรู้สึกตัวเองให้ดีจับความรู้สึกให้ดีอย่าฝึกตัวเองอย่าเทรนตัวเองให้ความคิดมันบิดเบี้ยวอย่าเทรนความคิดตัวเองให้ไปผิดทางคิดให้เที่ยงคิดให้ตรงทางอย่ารู้สึกไม่สบายใจขณะทำบุญพอแม่ถามย้อนกลับไปว่าตกลงว่ารู้สึกว่ากลัวว่าใส่ซองทำบุญแล้วจะไม่เยอะหรือไม่มากพอเท่าที่เขาคาดหวังแล้วจะรู้สึกเสียหน้าหรือจะรู้สึกว่ากำลังทำให้คนที่เขาเอาซองมาบอกบุญผิดหวังในตัวหนูหรือเปล่าเขาบอกโอ้ยแม่โอ้ยใช่แบบนั้นเลยก็นี่ไงคะเลยทำบุญแล้วไม่ได้บุญเพราะไม่ถึงบุญเพราะมัวแต่วนเวียนคิดบ้าๆบอๆว่าถ้าใส่น้อยจะเสียหน้ากูเฮ้ยถ้าใส่น้อยเดี๋ยวเขาจะมองกูไม่ดีสรุปใจไม่เคยไปถึงบุญจริงๆเลยใจมันวนเวียนคิดอยู่แต่กูเขาจะมองกูยังไงเลยไม่มีการได้บุญอะไรกลับมาจำไว้เลยนะสติเลยนะทำบุญทำเท่าที่รู้สึกดีไม่เกี่ยวกับหน้าแม่พูดหยาบๆเลยไม่เกี่ยวกับหน้ามึงทำบุญไม่ได้ทำเพราะรักษาหน้าสุดท้ายพอทำบุญเพราะกูต้องรักษาหน้าเขาเลยเอาซองมาให้มึงเรื่อยเลยและไอคนที่เอาซองมาให้ก็ไม่รู้ด้วยว่าอีนี่ทำบุญเพราะกลัวเสียหน้ากูนึกว่ามึงมีความสุขที่ได้ทำบุญร่วมกับกูโอเคป่ะคะไปไม่ถึงบุญถูกต้องลูกใส่น้อยกลัวเสียหน้าใส่น้อยกลัวมองไม่ดีแพง
เออพิมวาลัยบอกว่าพิมวาลันบอกว่าใช่ค่ะแม่ลุงเคยเป็นค่ะสมพิษบอกตาสว่างใจสว่างชัดแจ้งวันนี้เองค่ะแม่นะคะมาดามไอซ์บอกว่าตื่นรู้เลยค่ะฟังไลฟ์นี้ของครูรุ้งค่ะอุไรรัตน์นะคะโค้ชกรีนค่ะบอกว่าไลฟ์นี้แพงมากค่ะทำด้วยใจค่ะอย่าทำเอาหน้าค่ะใช่แล้วลูกเบญญาภาชวลิตเพราะฉะนั้นนะคะต่อไปนี้ทุกปัญหาเรื่องกวนควักจ่ายเงินออกไปนะคะเลิกมีปัญหากับตัวเองได้แล้วเลิกทำอะไรในสิ่งที่แม่งไม่ใช่สักทีได้แล้วคิดให้เที่ยงคิดให้ใช่คิดให้ตรงคิดให้ถูกทำบุญเพื่อบุญเว้ยไม่ได้ทำบุญเพื่อรักษาหน้ากูโอเคไหมคะจบนะคะและความรวยนั้นฟรีก็ด้วยประการฉะนี้ค่ะถ้าหนูคิดถูกคิดเที่ยงคิดตรงเรื่องเงินเรื่องความรวยท้ายที่สุดหนูจะรู้จริงๆค่ะว่าหนูเกิดมาไม่ได้มีอะไรติดตัวมาไอ้ที่มีถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะมีน้อยมีมากฟรีหมดแล้วลูกมีต้นทุนเท่ากันอวัยวะครบ32ประการเกิดมาเป็นมนุษย์โอเคไหมลูกมีสมองมีหัวจิตหัวใจมีดวงจิตดวงวิญญาณแบบเนี้ยนะที่ได้มาที่ได้มาตอนเนี้ยที่มีอยู่ตอนเนี้ยทั้งหมดทั้งชีวิตกูฟรีแล้วจ้าจะมีกี่บาทจะเหลือกี่บาทตอนเนี้ยกูฟรีมาหมดแล้วรวยแบบรวยมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วและจำไว้นะคะนี่คือปรัชญานี่คือแบบความรวยนั้นฟรีแต่ความจนโคตรแพงความจนสูญเสียกันมานักต่อนักเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีชีวิตแล้วฟรีกูต้องรวยเพราะความรวยนั้นฟรีไม่มีใครสูญเสียอะไรเลยความรวยนั้นฟรีมีแต่ได้กับได้ทุกครั้งที่จ่ายก็ไม่ได้รู้สึกสูญเสียมีแต่คนที่ได้กับได้ทุกครั้งที่เราควักจ่ายออกไปค่ะพี่แอนบอกกราบมหาปัญญาของครูรุ้งนะคะกราบมหาปัญญาของพี่แอนด้วยนะคะวันนี้คือที่สุดแห่งไมซ์เซ็ตทุกคนคะก่อนออกไปพิมพ์แบบครูแอนนี่พิมพ์ให้แม่หน่อยทุกคนครับพิมพ์แบบครูแอนนี่ความรวยนั้นฟรีแต่ความจนลงทุนโคตรแพงเนี่ยครูแอนนี่พิมพ์มาแล้วนะความรวยนั้นฟรีแต่ความจนกูต้องลงทุนโคตรแพงความรวยนั้นฟรีตัดสินใจรวยคืนนี้เลยความจนลงทุนโคตรแพงถ้ากูจนนะกูต้องลงทุนล้มเหลวเลยนะนั่นน่ะแม่งไม่คุ้มกับกูเลยถ้าจนแปลว่ากูต้องลงทุนล้มเหลวทั้งชีวิตกูเลยนะเนี่ยแต่ถ้ารวยลงทุนสำเร็จซะทุกอย่างในชีวิตมันฟรีหมดรวยซะรวยซะให้เข็ดเออสุดยอดไปแล้วนะคะทุกคนค่ะลูกทุกคนสุดยอดมากมีชีวิตแบบฟรีๆดีๆรวยมันซะลูกตัดสินใจรวยซะก้าวข้ามผ่านข้อมูลที่บิดเบือนข้อมูลที่แบบข้อมูลด้านความรวยผิดๆที่เคยได้ยินมาไม่จริงทั้งหมดเลยโอเคไหมรวยไซส์เข็ดลูกไปแล้วนะคะทุกคนค่ะ good night นะคะหลับ
ก็ให้ได้เงินล้านตื่นก็ขอให้ได้เงิน10ล้านชนแก้วค่ะความรวยนั้นฟรีค่ะเก่งมากโค้ชอุ๋มเก่งมากเยี่ยมมากโค้ชอุ๋มเยี่ยมมากโค้ชกรีนบอกว่าตื่นเต้นนะคะตื่นในตื่นไลฟ์นี้นะคะปิ๊กบอกแม่มาปลดล็อกความจนเขาเรียกว่าวางแผนผังความรวยวางพิมพ์เขียวของมหาเศรษฐีให้กับลูกๆทุกคนในค่ำคืนนี้ค่ะบ๊ายบายทุกคนค่ะเยี่ยมมากสีปากแม่สวยจังนะคะสีนูดลิชนะคะกับสีพิงค์ลิชนะคะสองสีผสมกันเวลาไลฟ์หน้ากล้องนะลูกLiches ยิ่งทายิ่งรวยนะคะปากมหาเศรษฐีนะคะปาก Liches นะคะลิปยังเป็นลิปเพชรเลยลูกลิปยังเป็นลิปเพชรเลยอ่ะนี่มันแบรนด์มหาเศรษฐีนี่มันลิปของมหาเศรษฐีนี่มันลิปคนรวยใช่ลิปเพชรลิปเพชรโอ้โหนะขนาดชื่อสีนะคะยังชื่อ Nude Lish กับ Pink Lish เลยนะคะยิ่งทายิ่งรวยนะคะปากมหาระรวยหนูเวลาออกหน้ากล้องเวลาหนูไลฟ์หน้ากล้องแม่สอนเลย1อย่างไม่ว่ากูจะแต่งหน้าเป็นหรือไม่เป็นแต่ปากสีปากต้องสดเวลาหนูพูดหน้ากล้องคนมองปากหนูอันดับแรกเพราะฉะนั้นค่ะลิปสติกลิเชสค่ะแบรนด์คูรุ้งเองค่ะสวยมากนะคะเห็นไหมถ้าทาสีนู้ดสีเดียวจะเป็นสีนี้แต่ถ้าทาสีชมพูทับเห็นไหมจะเป็นสีแบบข้างบนสั่งซื้อได้กับตัวแทนริชเชสทั่วโลกนะคะตัวแทนริชเชสนะคะมีตั้งแต่ผมดำผมแดงผมบรอนฝรั่งตบเท้าก้าวเข้ามาสู่แบริเชสตอนนี้นะคะริเชสฝั่งยุโรปเนี่ยโอ้โหฝรั่งหัวทองฝรั่งหัวแดงตบเท้าก้าวเข้ามาเป็นตัวแทนริเชสฝั่งยุโรปนำทีมโดยครูแอนนี่นะคะไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ